สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาส่องคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังเห็นชุดแต่งกายโบราณของสยามพม่าเวียดนามและเขมรตามภาพวาดจีนสมัยก่อนก็ตามสภาพในรูปประกอบอะครับในแต่ละประเทศก็มีเอกลักษณ์ของตนเองไงเพื่อแสดงฐานะและวัฒนธรรมของแต่ละอาณาจักรนะครับของเวียดนามเนี่ยก็ตอนนั้นเนาะก็เป็นรัฐบริพารของจีนนะครับจึงมีเครื่องแต่งกายที่ดูคล้ายจีนเอามากๆเลยนะครับส่วนพม่าเนี่ยก็ดูสบายๆตัวในการแต่งกายนะของไทยเนี่ยก็จะดูมีเอกลักษณ์กว่าเพื่อนเขานะครับเพราะว่าในช่วงเวลานั้นนะเราเนี่ยติดต่อกับตะวันตกเยอะหนักกว่าเพื่อนๆอีกอะหนักมากจึงได้รับวัฒนธรรมแบบตะวันตกมาไม่น้อยเนาะอันนี้ต้องพูดตามความจริงไม่ใช่ว่าคิดขึ้นเองนะเรารู้ดีว่าเราเนี่ยเป็นพวกบ้าแฟชั่นมาตั้งแต่อดีตนะอันไหนสวยอันไหนที่มันงดงามเนี่ยเราก็จะมาประยุกต์ในใช้กับสิ่งที่เราชอบเสื้อผ้าอะไรต่างๆเนี่ยเราย้อนกลับไปแล้วจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันมียุคนึงยุคไหนเนี่ยที่ใครเป็นอำนาจเราก็จะตามกับเขานะเราโทษไม่ได้มันไม่ได้ว่าเราคิดคนเองหมดทุกอย่างแต่มันก็มีการประยุกต์ใช้ให้สวยขึ้นกว่าเดิมนะส่วนเขมรเนี่ยสงสัยช่วงบันทึกเนี่ยมันอากาศอาจจะร้อนมากก็เป็นได้นะครับในช่วงนั้นจึงถอดเสื้อผ้าแล้วก็ค่อยให้ชาวจีนวาดก็เป็นได้นะฮะอันนี้ช่วยที่สุดแล้วหรือไม่ก็ไอ้พวกอาณาจักรต่างๆขโมยเสื้อผ้าเขมรไปใส่ก็อาจเป็นได้นะเหลือแต่ผ้าเตี่ยวเลยตอนนี้โอ้น่าสงสารมากนะฮะอันนี้คือช่วยที่สุดแล้วนะฮะลมมันเย็นนะฮะเอาล่ะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับหรืออยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาก่อนจะไปฟังความคิดเห็นนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเอาล่ะเราไปฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันดีกว่าไปลองฟังกันเลยนะครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับชาวเขมรยังคงรักษาชุดแต่งกายแบบดั้งเดิมฉันขอเคารพส่วนพวกคุณทุกคนมาทีหลังคอมเมนต์ต่อมากันครับผมส่วนใหญ่ก็ดูสมาร์ทและก็สง่างามยังไงก็ตามฉันยังสงสัยว่าผู้ชายคนสุดท้ายมาจากดินแดนที่ใกล้กันจริงหรือคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมสิ่งแวดล้อมเป็นตัวสะท้อนความคิดในการเลือกสรรเครื่องแต่งกายของแต่ละบุคคลการเคารพผู้อื่นย่อมได้รับความเคารพจากผู้อื่นคอมเมนต์ถัดไปกันครับผมชาวกัมพูชาผู้สืบเชื้อสายมาจากป่าชนเผ่าพื้นเมืองยังด้อยพัฒนาคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับในที่สุดความจริงก็เปิดเผยอย่าหลอกลวงตัวเองคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมคุณดูไม่ยุติธรรมคุณเลือกรูปประเทศของฉันในอดีตที่ดูไม่ดีแต่คุณเลือกรูปจากประเทศอื่นอีก3ประเทศที่เพิ่งถูกสร้างขึ้นช่วงนี้คุณดูไม่ยุติธรรมโลกนี้มันมีความยุติธรรมตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะคอมเมนต์ต่อไปกันครับผมกัมพูชามักจะปฏิเสธบันทึกหรือหลักฐานใดๆจากประเทศไทยชาติเอเชียอื่นๆหรือชาวตะวันตกแต่ตอนนี้คุณจับปฏิเสธบันทึกของจีนแล้วเหลือกัมพูชาช่วงนี้ก็ชาวจีนไปลงทุนในกัมพูชาเยอะมากกล้าปฏิเสธไหมล่ะเอาเลยกล้าเลยเอาดิเอาดิคอมเมนต์ต่อไปกันครับอดีตไม่เคยโกหกบันทึกสีโดยชาวจีนคอมเมนต์ต่อไปกันครับผมกัมพูชาไม่สามารถยืนยันที่มาของกษัตริย์แห่งกัมพูชาได้คอมเมนต์ต่อไปกันนะครับฉันเกลียดประเทศไทยทุกวันกูก็เกลียดมึงเหมือนกันนั่นแหละทำอย่างกับพวกกูชอบมึงอะคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับอย่าอายเพราะมันคือความจริงคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมประณามแอดมินเขามีความแค้นกับกัมพูชาใช่ไหมแล้วก็มีอิโมจิรูปยิ้มด้วยคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับเพจที่กระจอกที่สุดของอาเซียนฝากรายงานเพจหน่อยนะครับ
เอาบักอันนี้เขาก็รายงานความจริงเนาะก็จะไปหารายงานเขาเนาะงึดไล่คอมเมนต์ต่อไปกันครับผมทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเหตุและผลแต่พวกเขาพยายามจะลืมอดีตอันตกต่ำคอมเมนต์ต่อไปนะครับเพจนี้โพสต์เพียงแต่ข้อเท็จจริงเท่านั้นน่าเห็นใจคอมเมนต์จังเลยคอมเมนต์ต่อมากันครับผมเวียดนามได้รับอิทธิพลอย่างลึกซึ้งจากจีนเป็นเวลากว่า 1,000 ปีแห่งการปกครองของจีนดังนั้นในสมัยศักดินาเวียดนามจึงมีความคล้ายคลึงกับจีนในทุกด้านคอมเมนต์ต่อมากันนะครับอาณาจักรแห่งความตลกกัมพูชาคอมเมนต์ต่อไปดูหนุ่มไทยกับกัมพูชาด่ากันก็สนุกดีคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับมนุษย์บนโลกนี้มีบรรพบุรุษร่วมกันนั่นคือมนุษย์วานอนแต่จนถึงทุกวันนี้มีเพียงชาวกัมพูชาเท่านั้นที่ดูเหมือนบรรพบุรุษมากที่สุดกูว่าคนไทยปากร้ายแล้วเวียดนามแม่งก็ไม่ต่างกันเลยคอมเมนต์ต่อไปกันครับผมทำไมพี่ใหญ่กัมพูชาถึงเป็นแบบนั้นคอมเมนต์ต่อไปเพจเหล่านี้ตั้งใจจะทำให้กัมพูชาอับอายเท่านั้นก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์ครับสมควรแล้วที่เขาดูหมิ่นประเทศชาติของคุณอันเป็นผลมาจากเรียกร้องจากผู้อื่นคอมเมนต์ต่อมากันครับนี่เป็นเรื่องจริงของภาพวาดบันทึกประวัติศาสตร์ของประเทศกัมพูชาวาดโดยคนจีนไม่มีใครสร้างความเสียหายให้กับกัมพูชาถ้าจะกล่าวหาควรไปต่อว่าชาวจีนในอดีตคอมเมนต์ต่อมากันครับร้องไห้แล้วนะอีเสียมขโมยเสื้อผ้ากูไปจนกูไม่มีอะไรใส่แล้วคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมเวียดนามดูเหมือนจะมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอมเมนต์ต่อไปกันนะครับไม่ว่าคนเขมรจะเป็นอย่างไรคนเขมรก็ยังเป็นคนเขมรหยุดทะเลาะกันตายไปสุดท้ายก็เหลือแต่กระดูกอันเดียวหยุดดูถูกกันมันก็หยุดเค็มสิเออคอมเมนต์ต่อมากันนะครับโอเคลิงอยู่ขวามือไม่มีเสื้อผ้าให้ใส่คอมเมนต์ต่อมากันนะครับนี่คือสิ่งที่ถูกต้องไม่มีอะไรผิดตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นคอมเมนต์ต่อมากันครับผมสงสารเขมรอย่าไปหัวล้อยอกเขานะเขาโดนขโมยวัฒนธรรมไปจนหมดจนไม่เหลืออะไรจะใส่แล้วเนี่ยคอมเมนต์ต่อมากันครับตอนนี้เวียดนามเราเป็นเพื่อนกับยักษ์ใหญ่ของโลกทั้ง5ได้ยกระดับความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์สูงสุดกับอเมริการัสเซียอินเดียญี่ปุ่นจีนเวียดนามเป็นมิตรกับทุกประเทศยกเว้นกัมพูชาคอมเมนต์ถัดมาครับฉันคิดว่าแอดมินเพจนี้เป็นคนเวียดนามหรือไทยคอมเมนต์ต่อมากันครับผมชุดกัมพูชาคลาสสิกมากคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมชาวกัมพูชารักษาวัฒนธรรมเป็นอย่างดีทุกวันนี้พวกเขาก็ยังใส่อยู่คอมเมนต์ต่อไปกันนะครับชาวเขมรมักจะสวมเสื้อผ้าสั้นและมักจะเป็นเหมือนคนพื้นเมืองโบราณคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับประเทศที่นิยามตัวเองว่าเป็นต้นกำเนิดของทุกสิ่งในโลกแต่ทำไมไม่มีเสื้อผ้าใส่ล่ะคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมการแต่งกายของไทยใส่รองเท้าแหลมแล้วก็มีอิโมจิรูปจุ๊บรู้สึกใจเกเรยังไงก็ไม่รู้คอมเมนต์ต่อไปครับผมตั้งแต่เพจนี้เริ่มโพสต์เกี่ยวกับเวียดนามตะวันตกเฉียงใต้ฉันเลยเลิกดูหนังตลกไปแล้วอันนี้เราก็ต้องมาทำความเข้าใจกันสักหน่อยนะครับผมเวียดนามตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็คือกัมพูชานั่นเองนะครับคือดินแดนสมัยก่อนเนาะเขายังไม่มีการขีดเส้นแบ่งเนาะกัมพูชาบางส่วนเนี่ยมันเป็นของเวียดนามด้วยแต่ส่วนใหญ่อ่ะ
จะเป็นของสยามเนาะเออแต่เราอ่ะเข้าใจคิดว่ากัมพูชาทั้งหมดอ่ะมันเป็นของประเทศไทยแต่เราเคยทำข้อตกลงกับเวียดนามแล้วให้แบ่งเวียดนามก็แบ่งไปเยอะอยู่แต่ก็ไม่ถึงครึ่งนึงคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมแอดมินเพจนี้ไร้กาจมากแต่ขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณเพียงให้ข้อเท็จจริงต่อไปคอมเมนต์ต่อมากันนะครับขโมยของพวกเขาทุกอย่างและดูถูกพวกเขาในทุกสิ่งชาวสยามไม่พอใจเมื่อเห็นเขมรดีขึ้นโอ้โหโคตรไม่พอใจเลยอย่างนี้ชาวเขมรต้องไปกู้จีนเพิ่มแล้วผมแนะนำไปคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมกัมพูชาไม่ยอมรับความจริงคอมเมนต์ต่อมากันนะครับนี่ไม่ใช่ภาพวาดจากประเทศไทยหรือเวียดนามมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังประเทศจีนแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปฟังกันเลยนะครับความจริงแล้วกัมพูชามาจากคนป่าและทาสที่ไม่ดีเขมรไม่เคยมีอาณาจักรเครื่องแต่งกายศิลปะประเพณีหรือวัฒนธรรมเป็นของตัวเองดังนั้นชาวเขมรในปัจจุบันจึงทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อขจัดปมด้อยของตนเองด้วยการอ้างสิทธิ์ในทุกสิ่งบนโลกก็จบไปแล้วนะครับกับการสอบเม้นของชาวอาเซียนเหล่านี้นั่นเองนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าจะได้สนุกกันนะฟังเพื่อความสนุกแต่ใครจะเครียดแค้นกันแล้วแต่ยิ่งมีข่าวล่าสุดอะไรเกี่ยวกับเกาะกูดเนาะไอ้พวกเขมรมันอ้างสิทธิ์นะเราก็เลยอ้างคืนว่าเกาะกูดเอ้ยมันก็ของเรานะตอนนี้ก็ต่างฝ่ายก็มีการจัดทัพนะประชิดตามเกาะต่างๆของตนเองนะเพื่ออะไรไม่รู้ นะก็หวังว่าจะไม่รุนแรงมากกันไปแต่ก็คงหึมๆกันแน่นอนนะผมรู้สึกอาจจะหึมๆกันเลยแต่ตามเราก็คงไม่เปิดก่อนคงให้คอมเมนต์แม่งเปิดก่อนดีเพราะเราจะได้อ้างสิทธิ์แต่แม่งกลัวรัฐบาลที่ยังเป็นตอนที่เราเสียเขาพระวิหารเป็นชุดเดิมไม่รู้เราจะเป็นยังไงคราวนี้นะก็รอดูกันต่อไปนะครับเกาะกูดเนี่ยสวยงามมากเป็นเกาะที่สวยงามเป็นหมู่เกาะที่สวยงามสวยเกาะกุ้งก็สวยอยากได้คืนมากเลยนะก็หวังว่าพี่ทหารจะปกป้องชาวไทยนะแล้วก็ดินแดนไทยให้ถึงที่สุดนะครับนี่คือหน้าที่ของพวกคุณนะนี่คือหน้าที่ของพวกคุณจริงๆนะเออนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาหรืออยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ